บัลลังก์เบอร์4ของเอเชียสั่นคลอนแล้วครับหลังจากทีมชาติเกาหลีใต้พลาดท่าแพ้ทีมชาติเวียดนามไป2-3เซตครับโดยเป็นทีมชาติเกาหลีใต้ที่ออกนำไปก่อน2-0เซตก่อนจะโดนทีมชาติเวียดนามตีเสมอเป็น2-2และในเซตสุดท้ายเวียดนามก็เอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไปได้ครับโดยในนัดนี้ทันทีทันทุยทำแต้มให้เวียดนามถึง25คะแนนครับโดยในช่วงต้นของเกมดูเหมือนฟอร์มเธอจะยังไม่มาครับแต่เธอก็สามารถเร่งเครื่องได้ในช่วงท้ายและพาทีมชาติเวียดนามปาดเอาชนะทีมชาติเกาหลีไปได้ในนัดนี้ครับการเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ในนัดนี้ได้นะครับก็ทำให้ทีมชาติเวียดนามมีโอกาสสูงเลยที่จะคว้าแชมป์กลุ่ม C และเพิ่มโอกาสในการเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายของเวียดนามมากขึ้นครับส่วนเกาหลีใต้ก็ต้องสู้ต่อไปเพื่อเป้าหมาย4ทีมสุดท้ายที่ทีมตั้งไว้นั่นเองครับซึ่งใครจะเชื่อครับว่าในนัดนี้ทีมชาติเกาหลีใต้จะโดนบล็อกของทีมชาติเวียดนามเล่นงานครับโดยเฉพาะในช่วงเซตที่3และเซตที่4เนี่ยเรียกได้ว่าทีมชาติเกาหลีใต้ตีไม่ค่อยผ่านบล็อกของเวียดนามหรือตีผ่านไปแล้วเวียดนามก็สามารถขุดบอลกลับมาเล่นได้ครับสำหรับสิ่งที่หายไปของทีมชาติเกาหลีใต้ในนัดนี้อันเป็นเหตุผลให้แพ้ทีมชาติเวียดนามเนี่ยก็คือเกมรุกจากบอลเร็วได้เองครับการไม่เล่นบอลเร็วทำให้บล็อกของเวียดนามเนี่ยวิ่งจับหัวเสาได้อย่างง่ายๆเลยแต่ยังไงนี่ก็เพิ่งนัดแรกยังไงก็อย่าลืมติดตามชมติดตามเชียร์กันยาวๆครับ